การตลาดเงินล้านค่ะวันนี้เพนพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในงาน Watch and Jewelry Expo 2022ค่ะมหกรรมการแสดงนาฬิกาและเครื่องประดับครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีซึ่งได้รวบรวมนาฬิกาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมาอยู่ภายในงานนี้ค่ะที่สำคัญนะคะจะมีการเปิดตัวนาฬิกาครั้งแรกในประเทศไทยในงานนี้ด้วยซึ่งก็จะมีทั้งรุ่น Limited Edition ที่หายากมาจำหน่ายในงานนี้โดยเฉพาะด้วยน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะมีรุ่นไหนอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสยามภารกรในฐานะศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกที่เพิ่งคว้ารางวัล Best Luxury Shopping Mall 2022จาก Luxury Lifestyle Awards การันตีความสำเร็จของสยามพิวรรธในฐานะผู้พัฒนา World Class Shopping Destination ศูนย์การค้าระดับพรีเมียมที่โดดเด่นที่สุดซึ่งตอกย้ำความเป็น The World of Luxury Lifestyleสยามภารกรนอกจากการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งความบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญยังรวบรวมร้านค้าแบรนด์ระดับไฮเอนด์และร้านอาหารระดับโลกได้อย่างครบครันมากที่สุดพร้อมทั้งนำเสนอลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบพรีเมียมที่แตกต่างและตรงใจลูกค้าในทุกมิติอย่างต่อเนื่องและยังเป็นผู้นำที่ครองฐานกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงมากที่สุดในประเทศไทยล่าสุดศูนย์การค้าสยามพารากอนร่วมกับ Watch Gallery พารากอน Department Store จัดงานสยามพารากอน Watch and Jewelry Expo 2022มหกรรมงานแสดงนาฬิกาและเครื่องประดับครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีภายใต้คอนเซ็ปต์ The Timeless Elegance รวบรวมนาฬิการูจากทั่วทุกมุมโลกส่งตรงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยทั้งรุ่น Limited Edition หายากที่มาจำหน่ายเฉพาะในงานนี้รวมถึงนาฬิกาคอลเลกชันใหม่ล่าสุดปี2022กว่า180แบรนด์รวมกว่าหมื่นเรือนมาเผยโฉมให้นักสะสมและคนที่ชื่นชอบนาฬิกาได้เลือกสรรและสัมผัสความพิเศษไม่ว่าจะเป็นนาฬิกากลุ่มลักชัวรี่นาฬิกากลุ่มเทรนด์ที่รวบรวมไว้ภายในงานแบบครบครันที่สุดพร้อมด้วยข้อเสนอสุดพิเศษในรอบปีที่คนรักนาฬิกาต้องห้ามพลาดสวัสดีคุณธนพรค่ะโหตอนนี้นะเราจะอยู่ภายในงานแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เริ่มต้นตั้งแต่กลางปีเลยใช่ค่ะอยากให้คุณธนพรเล่าให้เป็นฟังหน่อยค่ะว่าความพิเศษของงานนี้มีอะไรยังไงบ้างคะงานนาฬิกานะคะในปีนี้เนี่ยเรารวมมากกว่า180แบรนด์เป็นระดับ international และระดับโลกนะคะเรามี limited edition นะคะมีชิ้น masterpiece นะคะที่มาเปิดตัวเฉพาะในงาน watch ของเราที่อย่างที่บอกว่าทุกๆปีเนี่ยลูกค้าจะรอคอยนะคะเพื่อจะมางานนี้ปีนี้ที่พิเศษยิ่งขึ้นเนี่ยเราได้เกียรตินะคะจากร้านจิวเวลรี่โลคอลจิวเวลรี่ชั้นนำของประเทศนะคะอย่าง Blue River Diamond นะคะST Diamond นะคะมี Trace Jewelry มี Cinderella นะคะแล้วก็ PP Jewelry ที่เข้ามาร่วมอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะก็จะมีการนำเสนอคอลเลกชันพิเศษนะคะแล้วก็แน่นอนต้องบอกว่าlocal jewelry บ้านเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเพราะว่าด้วยเรียกว่าการคัตติ้งนะคะการดีไซน์และแน่นอนคุณภาพของ jewelry ของเราเนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเลยทีเดียวค่ะคือหลายคนก็เลยให้ความสนใจด้วยและที่สำคัญมันเหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนี้ด้วยมากน้อยแค่ไหนคะการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะเรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมากนะคะแล้วก็แน่นอนในฐานะที่เราเป็น global destination เนาะเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศูนย์การค้าแต่เราถือว่าเราเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะเราสร้างงานสร้างโอกาสต่างๆให้กับผู้ประกอบการนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างเช่นงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่ international เรารวบรวมแบรนด์ระดับโลกไว้กับเรานะคะแล้วก็จนเชื่อว่ามันเป็นการที่เราสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของแบรนด์ด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยเรา
จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจแล้วเราก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดแล้วอันนี้เป็นการสร้างเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับตลาดต่างประเทศด้วยแล้วก็ลูกค้าต่างชาติด้วยที่เข้ามาเดินอยู่ในศูนย์การค้าเราค่ะคือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนที่ชื่นชอบนาฬิการักนาฬิกาเยอะมากขึ้นนะคะและกลายเป็นเทรนด์เรื่องของว่านอกจากการซื้อมาสวมใส่แล้วเป็นการสะสมด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในยุคนี้ด้วยไหมคะถ้าเกิดเรามองเทรนด์นะคะต้องบอกว่าใน2ปีนิดๆที่ผ่านมาที่เป็นช่วงแพนดิกเนี่ยช่วงโควิดเราเห็นเทรนด์ที่เติบโตในเรื่องของลักชัวรี่มาร์เก็ตมากขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยเป็นเรียกว่าเป็นสถานการณ์ทั่วโลกเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกที่การเติบโตในเรื่องของทั้งดีแมนทั้งยอดขายของลักชัวรี่มาร์เก็ตเนี่ยโตขึ้นซึ่งรวมถึงนาฬิกาและจิวเวลรี่ด้วยคิดว่าพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปคือในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็จะซื้อของที่มี value มากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแต่เป็นการ value สำหรับทางจิตใจเนาะเป็น reward ให้กับตัวเองแล้วเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็ซื้อนาฬิกาเพื่อการลงทุนด้วยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเรารู้แหละตลาดนาฬิกาเนี่ยไม่มีราคาตกมีแต่ราคาขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าบางคนซื้อไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยvalue มา10ปีถัดมานี่คือ value ขึ้นสูงมากดังนั้นเนี่ยตลาดนาฬิกายังเป็นตลาดที่น่าเล่นและน่าลงทุนเพราะว่าราคาเนี่ยยังขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้เรื่องจริงเลยอันนี้คือเพนต้องบอกว่าเพราะว่าหลายคนรอบตัวหรือว่าคนรู้จักคือนอกจากซื้อมาสวมใส่และยิ่งที่บอกเนี่ย10ปีที่แล้วพอมาใส่ในยุคนี้ไม่ได้ล้าหลังแล้วไม่ได้เอาจริงๆและดูกลายเป็นของที่มันหายากแล้วก็เพิ่มมูลค่าไปด้วยดังนั้นช่วงท้ายนี้ค่ะเพนให้คุณธนพรอ่ะได้เชิญชวนดีกว่าสำหรับมางานนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนมางานสยามพารากอน Watch and Jewelry Expo นะคะ2022นะคะก็งานนี้เรารวบรวมนะคะนาฬิกากว่า180แบรนด์นะคะแล้วก็จิวเวลรี่นะคะชั้นนำของประเทศไทยแล้วก็ลิมิเต็ดเอดิชั่นต่างๆคอลเลกชันพิเศษนะคะมาหาชมได้ในงานนี้นะคะก็ตั้งแต่วันที่1ถึง24กรกฎาคมนะคะชั้น M และชั้น1สยามพารากอนค่ะดังนั้นห้ามพลาดเลยนะคะที่สยามพารากอนแห่งนี้วันนี้ขอบคุณคุณธนพรมากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ